นำท่านผู้ชมกลับมาที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีครับซึ่งเป็นสถานสนามมวยชั่วคราวนะครับจัดศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกต้านภัยยาเสพติดคู่ป้องกันแชมป์ของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นหรือสรุ่งอิสัยซึ่งเป็นแชมเปี้ยน112ปอนด์ของ WBC เอเชียผู้ท้าชิงเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมาเทโอแฮนคิดMateo Handig นะครับนักชกวัย25ปีนะครับจากฟิลิปปินส์นี่มาจากเมืองบาเกียวซิตี้นะครับเกิด14กันยายนปี1988นะครับแล้วก็มีชกชนะ13แพ้7นะครับชนะน็อก7ครั้งยังไม่เคยแพ้น็อกใครมาก่อนนะครับเคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยเจอกับภัยผารบครับแล้วก็แพ้คะแนนขอบคุณข้อมูลจากมูสยามเสมวิลามวยโลกและมูสยามสตาร์8ครับฝาก 5,000 บาทนะครับนายอ้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์แล้วก็เฮียบุ้งคุณวิบูลสุภนันท์จะทำนะครับอีก 3,000 บาทยาดมเจมเจลอีก 3,000 บาทครับครัวคุณสารายจุดพักรถพักคนอีก 3,000 บาทคุณสมชายปิยะฉัตรโลดร้านเอกรถอีก 3,000 บาทครับแม่วันนี้รางวัลพิเศษเยอะเลยครับสำหรับนวพลสรุ่งวิสัยหรือว่านครหลวงโปรโมชั่นนะครับคนเดียวกันธนภัทรเสือแก้วครับผู้ที่ขาดบนเวทีสุภนันท์ฟ้าครับเพียงบุ้งครับคุณวิบูลสุภนันทธรรมอัดฉีดไปอีก 3,000 ครับก็ติดตามนะครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่น28พฤศจิกายนแล้วก็19ธันวาคมครับ2นัดติดต่อกันเรามาดูอุ้ยต้องระวังครับเตียสั้นกว่าเราครอสหมัดขว้างนี่ต้องระวังครับป้องกันยากนะครับลักษณะอย่างนี้มาทีโอจากฟิลิปปินส์ที่เป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์นะครับรุ่นฟลายเวทมวยมันที่เจอมวยซ้ายแต่ดูท่าทางของมาทีโอนั้นเข้าออกคล่องแคล่วมากนะครับนี่ครับเจอขวาฉีดเฉียดเข้าไปแล้วครับโอ้มาสู้เลยนะครับแล้วจังหวะชุดท้ายช็อตสุดท้ายนี่แม่ศีรษะดูเหมือนจะโขกกันด้วยครับต้องระวังนะครับซ้ายกับขวาคุณยายชัดนอกจากหมัดแล้วมีศีรษะปะทะกันด้วยนะครับดีกรีนี่เขาเป็นอดีตแชมป์ไอบีเอฟแฟนตาซีฟิกด้วยนะครับแล้วก็เคยชนะแชมป์โลกอย่างคาสเนริทาคายาม่ามาแล้วแล้วเคยไปต่อยที่เม็กซิโกครับแพ้คะแนนโบโจติตันแกโลเปสอย่างสูสีโอ้ยว่าน่ากลัวเรื่องนี้ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าผมต้องระวังนะครับคุณข้อครึ่งนี้ต้องระวังครับโดยเฉพาะครอสซ้ายด้านล่างนั้นโค้ชป๊อปนะครับชนโชคชัยกันพันธ์ธำรวจเอกสมุนหอมสุวรรณครับลุ้นอยู่ดูครับต้องระวังครับต้นน่ากลัวมากครับอาวุธแรงนะครับดูครับโอ้ยรับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับต้องระวังครับต้นนี่น่ากลัวครับต้นน้ำโอ้โหมาบู้เลยนะครับมาทิโอกลายเป็นศึกหนักของเจ้าวัดนะครับนวพลไปเลยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยโหดีกรีเยอะเหลือเกินทางด้านฮันดิมาแบบต้องการเข็มขัดกลับฟิลิปปินส์เลยนะครับชนะแชมป์โลกญี่ปุ่นมาแล้วด้วยครับยกที่หนึ่งครับภาพช้ายกแรกนะครับโอ้โหฟิลิปปินส์มาดุเลยนะครับนานๆเห็นทีครับไม่บ่อยแล้วก็สุดท้ายนี่มีศีรษะปะทะกันด้วยครับดูครับปลายยกเล่นงานลำตัวแล้วอย่างมากเลยครับโอ้น่ากลัวอย่างที่ผมเรียนไว้ครับคุณชัยทัศน์ต้นๆนี่อันตรายครับไม่ธรรมดาครับมาทีโอมาแรงทุกเม็ดเลยนะครับต้นนี่ต้องสวมกันน็อกให้ดีครับแล้วก็ต้องสวนนะครับต้องกระแทกแยบนะครับทางด้านของนวพลไปตั้งรับจับทางนี่อันตรายแล้วครับต้นยก2นี่เขามาแบบเรียกว่าสึนามิเลยนะครับครับดีกรีที่แชมป์2เส้นเลยนะครับของ IBF กับ WBC เอเชียรุ่นมินิมัมเวทครับข้ามรุ่นมาโอ้โหเอาครับคืนแล้วบ้างครับทางด้านของนวพลนี่ต้องละเอียดนะครับนวพลต้องละเอียดนัดนี้มีกัน4พี่น้องเป็นสุภาพสตรีเช่นหนึ่งที่เหลือ3คนนั้นต่อยมวยหมดเลยนะครับครอบครัวนี้น้องชายคนเล็กกำลังจะลุยในรุ่น115ปอนด์โอ้ยหุบซ้ายอ้าวนะครับโดนมากแล้วครับมาทิโอโดนซ้ายก่อนนะครับที่บริเวณเบ้าตาขวาโอ้โหไม่เห็นมวยแบบเสียวไส้อย่างนี้นานนะครับโอ้โหน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับมาทิโอว่าคนเรานี่ไปลองแชมป์โลกดับหนึ่งดีซีรุ่นไฟเวทด้วยครับโอ้ใครโดนใครหล่นแล้วครับทรงอย่างนี้ต้องระวังครับนวพลหลุดหลวมไม่ได้เลยนะครับมวยคนละกาดต้องละเอียดมากนะครับละเอียดเป็นกรณีพิเศษครับโอ้ดูเขาเจาะจากข้างล่างแล้วขึ้นบนอย่าประมาทครับโอ้โห
ปลายเท้าเหยียบปลายเท้าศีรษะชนศีรษะแล้วครับใกล้ๆกันแล้วครับคู่นี้โอ้เอาของดีมาให้ชาวหนองแซงได้พิสูจน์กันเลยครับวันนี้นครหลวงโปรโมชั่นสั่งมวยดีมาเลยนะครับเอาละครับแหมโดนขวาสุรพลแล้วนี่เป็นเกมที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับการเตือนแอนโทนีครับแฟนๆนั้นนั่งไม่ติดแล้วนะครับก็เวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้มีแน่นไปหมดครับเป็นคลื่นหมาชนเป็นพลังของคนหนองแซงครับดูครับบีบเข้าไปครับนวพลขวาครับซ้ายตบต้องละเอียดนะครับอย่าลุกอย่าหลวมตัวเด็ดขาดครับเข้มกว่ายกหนึ่งครับเดี๋ยวพี่เราดีขึ้นนะครับนวพลเราดีขึ้นในขณะที่มาทิโอเขาเตรียมหมัดซ้ายครับสวนนะครับซ้ายต้องระวังมวยหุ่นแบบนี้นี่แล้วคนบอกไม่ชอบเท่าไหร่ถามก็ขึ้นมาติดตามดูนะครับขึ้นความสุขให้พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าอย่างที่พันโทยี่พันไรได้กล่าวไว้ปลายยกสามหมัดหลังนี้สี่แล้วครับอ้าวเราโดนเหมือนกันครับช้าในยกสองครับเราดีขึ้นครับแต่ว่าอันตรายมากนะครับเจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้มาติโอแฮนดิกอดีตแชมป์เข็มขัด2เส้นปลายยกเราโชว์ขวาตรงได้สวยๆ 3-4 หมัดขอบคุณเชนเฮลิกส์น้ำมันเครื่องเพียวพลัสเชลวีพาวเวอร์บริษัทโฮปป่าไทเกอร์บาร์ประเทศไทยจำกัดเนสกาแฟและบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดรวมทั้งบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 คุณพาวรชมสาครลุ้นกันต่อครับรางวัลพิเศษเยอะเลยครับเสือสิบเอ็ดตัวเฮียบุ้งสราบุรีเชนเชนอิวคุณสารายเอกรสนะครับครับเดินเกมนะครับทั้งคู่อย่างที่ผมเรียนไว้ครับศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าเข้มข้นเลยนะครับคู่นี้เกมตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกมาถึงยก2ถือว่ายกระดับความเดือดเข้มข้นมากขึ้นดูยก3นะครับก็ผลงานทั้งคู่นี่สะกดแฟนๆน้องแซงลุ้นกันเงียบสนิทเลยครับดูแบบไม่ละสายตาครับเอาครับกับพิษตาไม่ได้แล้วครับคุณเยทัศน์ตัวนี้ว่าทั้งมวยครับแล้วก็มะม่วงมันน้องแซงมันพอๆกันโอ้โหสีส้มมันกว่าเยอะครับเอาเลยครับแต่รับตัวแล้วตัวเข้าไปครับตอนนี้แฮนดิกหนาวไม่เป็นไรโดนขวาอีกทีนึงเอาเลยครับเริ่มเปิดเกมกันทุกคนอย่าประมาทนะครับซ้ายของเขามาแล้วครับโอ้โหเป็นมวยถูกคู่จริงๆคุณสุริชาติพิสุทธิ์เจ้าวัดแล้วนะครับวันนี้นะว่าผมต้องละเอียดนะครับซ้ายกระแทกอ้าวโดนซ้ายเอียงเหมือนกันครับมาซิโอสามหมัดคลิปนี้ได้ผลครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับเสียงเทมาแล้วครับเสียงเทจากพี่น้องชาวหนองแซงเริ่มจะนวดครับนะว่าผมล่างสลับบนอย่าชะล่าใจครับต้องไม่ชะล่าใจด้วยเขายังแรงอยู่ครับแรงไม่เห็นจุดอ่อนเหมือนกันแล้วนะครับทางด้านโอ้โหนี่ครับแล้วยังบล็อกนั่นครับนวพลทิ้งทั้งไหลมาเลยครับทางด้านแฮนดิกนวพลลงกับตัวอัปคัตขึ้นวัดกันแล้วครับแม่นใครแม่นกว่านวพลนั้นขวาตรงนั้นแม่นมากครับเอาครับสนุกสนุกอย่างที่150ครับผู้สนับสนุนหลักนวดอีกครับทางด้านนวพลกระแทกขวาจิ้มไปโอ้ยต้องระวังครับแม่แรงทุกหมัดนะครับมาติโอใกล้ใกล้ใกล้โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับแม่โชคดีติดเชือกครับทำท่าถอนหายใจยาวแล้วครับมาติโอมาติโอไม่เคยแพ้น็อกใครมาก่อนเลยนะครับในชีวิตของเขาดูไฟนี้ครับจะวัดน็อกได้หรือเปล่าครับพลยกนี้เราดีขึ้นนะครับเรียกว่ายกนี้เราดีเห็นๆครับอ้าวครับโดนลับตัวมีปัญหาหรือเปล่าครับมีปัญหาไหมมาทิโออ้าวครับดีแบบเห็นๆไปเลยนะอัชชายกที่แล้วนะครับยก3เกมเข้มข้นยกระดับขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่1 2 3เรียกว่ายกระดับทุกยกยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่4ยก3เห็นชัดเจนนะครับว่าลูกแม่นนะอยู่ที่นวพลขอบคุณปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์บายของช่างหนูเมืองพิจิตรบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดยาน้ำสกัดสมกุลีตาพยับตราแปลงสิฟันคู่ยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนจีจำกัดพิพิธภัณฑ์เอวาและเสือ11ตัวคุณมาโนดคุณพวัชแสงพงษ์นะขอเชิญชมมวยไทยการกุศลที่เวทีมวยชั่วคราวสวนสมเด็จศรีนครินทร์84ทุ่งราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันที่28ไปดูทางด้านของรถเหล็กกันนะว่าคน
แล้วก็4มนุษย์กับแลมผาดป้อมปืนกับประกายเพชรครับขอบคุณคุณปิศาสมมากครับเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามไทยครับเจ้าของและบรรณาธิการสยามไทยลุ้นกันต่อนะครับที่นครศรีธรรมราชนั้นโกเดะพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับให้การสนับสนุนด้วยข่าวว่าจัดใหญ่มากครับเอาละครับลุยต่อครับนวพลแม่มันถูกคู่นะครับคุณยายทัศน์คู่นี้เข้มข้นแล้วนะครับต้องยกระดับความมันมวยอย่างนี้ต้องดูนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งไปไหนครับเดินเข้าไปครับนวพลตอนนี้เริ่มเดินแล้วนะครับเอาละครับหนีออกหรือเปล่าแฮนดิกแต่ยังมีจังหวะโอ้โหนี่โตมันออกมาอย่าประมาทครับนวพลนี่นะครับอัปคัตขวาโอ้โหโดนเข้าไปแฮนดิกโอ้โหแต่ซ้ายยังอันตรายครับซ้ายทั้งฮุกทั้งอัปคัตเขาต่อยได้ดีนะครับเอาละครับโดนขวาเราบ้างเป็นไงครับแลกกันไปเลยวัดกันไปเลยครับกล้ามเนื้อหัวไหล่โครงสร้างเขาใหญ่กว่าเรานะครับกับน็อกเหมือนกันนะครับดูกองเชียร์ชาวหนองแสงครับกองยองเชียร์ชาวหนองแสงต้องอย่าเพลินนะครับทางด้านนวพลเพราะว่าทางด้านของมาติโอแฮนดิกนั้นตั้งรับแล้วก็รอบวกรอสวนนะครับเอาครับโดนขวาเอียงเหมือนกันเซแล้วครับเริ่มเซแล้วมาติโอโอหันข้างให้แล้วแหมสังเกตว่ามาติโอนี่โดนขวาแล้วมีอาการให้เห็นนะครับโอ้โหเยอะมากครับเร็วมากครับหน้าลอยหน้าเชิดเหมือนกันครับนวพลโดนเข้าไปยังไม่ยอมครับโอ้โหสมราคาสมราคาชิงแชมป์ครับโอ้ยโดน2เม็ดทําท่าจะงอๆเหมือนกันครับมาติโอร่วงไม่ร่วงอยู่ไม่อยู่ครับยก4อยู่ไหมโอ้ยังโตอยู่ครับยังโตอยู่แหมต่อยกันเข้มข้นนะครับคู่นี้สนุกโอ้โหโดนซ้ายครับโอ้ยบรมัดครับชื่อแน่ว่าระฆังดังเมื่อไหร่เสียงปรบมือจะตามมาซ้ายกับขวาครับใครหนักกว่ากันนานๆจะเห็นคู่มวยสากลถูกคู่อย่างนี้ครับดูครับเขาก็ดีขึ้นนะครับคุณเชื่อชายครับคุณตาชิงยกนี้เขาดีขึ้นต้องยอมครับต้องยกนิ้วให้2ไลท์เลยครับคุณยายทัศน์นิ้วโป้ง2ข้างปลายยกแล้วครับ10วินาทีหมดยก4โอ้ยกนี้เขาดีขึ้นครับเขาดีขึ้นใครพลาดใครโดนนะครับคู่นี้50 50แล้วครับเอาครับพักให้น้ำด่วนเลยครับภาพช้าในยก4นะครับก็เป็นยกที่พุทธชิงผลงานดีขึ้นครับมาเทโอแฮนดิกเรียกว่าตีคะแนนขึ้นมาคู่ขี้สูสีมากนะครับในยก4เดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขจากกรรมการนะครับว่าคะแนน4ยกนั้นเป็นอย่างไรดูนะครับนี่ครับ 39-37 คะแนนแรกเป็นของเรานะครับเรานำอยู่2แต้มทั้ง3เสียงตามกันต่อครับขอบคุณบริษัทโตนิสโปรดักต์กันไปจะดมกาโปยเซียนพิมพ์สงน้ำปลาโปยเซียนพวินสเปเชียลโดยคุณอลงว่องประเสริฐการบริษัทแมนบูดอินเตอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนบูดและเฮียบุ้งครับคุณพิบูลสุขอนันตธรรมจากสุขอนันต์ปาร์คสระบุรีลุ้นกันต่อนะครับยกที่5นำ2แต้มครับถ้าโดนบวกโดนลนก็หมดความหมายครับขอบคุณ M150 ด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักแรงทุกเม็ดแรงทุกหมัดครับหมัดของมาติโอแล้วก็เซเล็กนะครับคุณประสิทธิ์อนามาหมู่บ้านสสิธรที่ลพบุรีสระบุรีและระยองมาดูคุณภาพของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับการสั่งมวยคู่ต่อสู้ที่โอ้โหคู่ขี้สูสีแบบนี้ครับนี่ครับซ้ายมาอีกแล้วแฮนดิกนะครับมาติโอแฮนดิกดูเหมือนว่าเปลือกตาด้านขวาบวมเป่งขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับมาติโอกรรมการเตือนเราครับว่าต่อยต่ำโอ้ดูกล้ามเนื้อครับดูกล้ามเนื้อของมาติโอโครงสร้างกล้ามเนื้อนี่ดูหนาใหญ่กว่าเรานะครับแต่ว่าเราได้ช่วงครับเอาละครับต้องมุดเข้าไปครับทางด้านของนวพลต้องงัดต้องหงายขึ้นมาครับหมัดโอ้โหต่างคนต่างล้วงนี่ไม่ได้ล้วงกระเป๋านะครับหมัดแบบมัดสอยดาวครับงัดขึ้นมายกคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นสภาพร่างกายเขาเยี่ยมมากเลยครับนี่ถือว่าโดนเยอะแล้วครับแต่ว่าอาการยังออกน้อยมากโอ้เป็นคู่มวยที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็อาวุธนี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับดูครับต่อยกันแบบไม่ประหยัดเลยนะครับต่างคนต่างซดกันครับ4ยกเรานำ2แต้มเองครับ4ยกนำแค่2แต้มถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของน้องแซงครับจ่าสันจัดนี่เข้มข้นเลยครับเดี๋ยวมีมวยไทย4คู่ล่วงเอาไปล่วงเอาไปลงแล้วครับนอกจากมะม่วงมันแล้วมวยก็ยังมันอีกด้วยครับโอ้โหจะลุกไหมครับจบแน่ครับจบแน่ครับเห็นแล้วครับจบแล้วครับใส่ศีรษะเลยครับยก5โอ้โหไม่มียก6ครับมียก5เท่านั้นน็อกเลยนะครับน
าจะเป็น1นาทีของยกที่5 1นาทีเศษๆครับเวลาเดี๋ยวขอด้วยนี่เป็นความสุขสู่ประชาชนโดยแท้จริงเดี๋ยวกลับมาครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับท่านชมครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับการป้องกันแชมป์ WBC Asia ของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นหรือสรุ่งวิสัยนะครับเจอกับผู้ท้าชิงที่มีดีกรีเป็นอดีตแชมป์เข็มกัด2เส้นชื่อมาติโอแฮนดิกสูสีมา4ยกนะครับแล้วก็มาจบที่ยกที่5คือเวลานาทีเศษๆครับจัดหนักนะครับยกจบนี่นวพลจัดหนักแต่ว่า 2-3 นั้นถือว่าหนักมาแล้ว4คู่ขี้กันมากคะแนน4ยกนั้น39ต่อ37ทั้ง3เสียงแต่พอขึ้นยก5 1นาทีผ่านไปดูครับนวพลจัดหนักๆเอาแบบไม่ต้องหายใจนะครับท้ายที่สุดแล้วส่งมาติโอแอนดิกลงสุดลงไปที่พื้นเวทีกรรมการนับไปถึง10นะครับก็เป็นการชนะน็อกเอาในยกที่10ขอไปครับยกที่5ขอไปครับยกที่5นะครับยกที่5และเป็นคนแรกที่น็อกแฮนดิกได้ด้วยนะครับนี่เป็นมวยชีพเป็นตำนานอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการน็อกครั้งแรกที่เขาเสียน็อกนะครับพักเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนวพลสรุ่งวิสัยนะครับแชมป์ของ WBC Asian ในรุ่น flyweight วันนี้ป้องกันแชมป์ไว้ได้งดงามนะครับโดยชนะน็อกในยกที่5นะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้นะครับมาติโอเนี่ยเป็นตั้งแต่ต่อยมาเพิ่งแพ้น็อกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับโดนนวพลของเราก็สอยร่วงยก5นะครับในโอกาสนี้ขอเชิญท่านพลโทกฤษดาอารีรัชกุลเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับในฐานะประธานหน่วยกัดประธานหน่วยการจัดนะครับแล้วก็ M150คุณเกียรตินะครับแล้วก็ขอเชิญท่านพันโทฮิมาลัยผิวพันธ์นะครับในฐานะประธานจัดด้วยแล้วก็ประธานที่ปรึกษานะครับคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณแล้วก็คุณศรัทธานะครับโคชพลายุทธในอำเภอเมืองกาญพันจาอากาศเอกกันตพัฒน์นะครับเสตพันธ์ก็นายกเทศมนตรีตำบลหนองแสงด้วยนะครับวันนี้ก็ร่วมกันแสดงความยินดีนะครับเพราะว่านักมวยให้เราก็ต่อยได้ดีมากๆเลยอนาคตไปไกลมากเลยนะครับนวพลสรุ่งวิสัยเพราะนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้ตั้งแต่ต่อยมาไม่เคยโดนน็อกแต่วันนี้เป็นการที่โดนน็อกครั้งแรกเลยนะครับเลยเขาเป็นอดีตแชมป์มาเดียฟแฟนตาซิฟิกด้วยนะครับแล้วก็เคยชนะแชมป์โลกอย่างคาสนาริทาคายาม่ามาแล้วแล้วเคยไปต่อยที่เม็กซิโกครับแพ้คะแนนโบเจติสตันแกโลเปสอย่างสูสีโอ้ยว่าน่ากลัวเรื่องนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับนวพลต้องระวังนะครับคุณข้อครึ่งนี้ต้องระวังครับโดยเฉพาะครอสไซด์ด้านล่างนั้นโค้ชป๊อปนะครับชนโชคชัยกันพันพังรวนเอกสมุนหอมสุวรรณครับลุ้นอยู่แหมดูครับต้องระวังครับต้นน่ากลัวมากครับอาวุธแรงนะครับดูครับโอ้ยรับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับต้องระวังครับต้นนี่น่ากลัวครับต้นน้ำโอ้โหมาบู้เลยนะครับมาทิโอกลายเป็นศึกหนักของเจ้าวัดนะครับนวพลไปเลยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยโหดีกรีเยอะเหลือเกินทางด้านแฮนดิกมาแบบต้องการเข็มขัดกลับฟิลิปปินส์เลยนะครับแหมชนะแชมป์โลกญี่ปุ่นมาแล้วด้วยครับยกที่1ครับภาพช้ายกแรกนะครับโอ้โหฟิลิปปินส์มาดุเลยนะครับนานๆเห็นทีครับไม่บ่อยแล้วก็สุดท้ายนี่มีศีรษะปะทะกันด้วยครับดูครับปลายยกเล่นงานลำตัวแล้วอย่างมากเลยครับโอ้น่ากลัวอย่างที่ผมเรียนไว้ครับคุณชัยทัศน์ต้นๆนี่อันตรายครับไม่ธรรมดาครับมาทีโอมาแรงทุกเม็ดเลยนะครับต้นนี้ต้องสวมกันน็อกให้ดีครับแล้วก็ต้องสวนนะครับต้องกระแทกยับนะครับทางด้านของนวพลไปตั้งรับจับทางนี่อันตรายแล้วครับต้นยก2นี่เขามาแบบเรียกว่าสึนามิเลยนะครับครับดีกรีที่แชมป์2เส้นเลยนะครับของ IBF กับ WBC เอเชียรุ่นมินิมัมเวทกับข้ามรุ่นมาโอ้โหเอาครับคืนแล้วบ้างครับทางด้านของนวพลนี่ต้องละเอียดนะครับนวพลต้องละเอียดนับนี้มีกัน4พี่น้องเป็นสุภาพสตรีเช่นหนึ่งที่เหลือ3คนนั้นต่อยมวยหมดเลยนะครับครอบครัวนี้น้องชายคนเล็กกำลังจะลุยในรุ่น115ปอนด์โอ้ยหุบซ้ายเอาละครับโดนมากแล้วครับมาติโอโดนซ้ายก่อนนะครับที่บริเวณเบ้าตาขวา
โอ้โหไม่เห็นมวยแบบเสียวไส้เห็นนี้นานนะครับร้อยสิบห้าน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับครับพี่โอ้ชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าเข้มข้นเลยนะครับคู่นี้เกมตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกมาถึงยก2ถือว่ายกระดับความเดือดเข้มข้นมากขึ้นดูยก3นะครับก็ผลงานทั้งคู่นี่สะกดแฟนๆน้องแซงลุ้นกันเงียบสนิทเลยครับดูแบบไม่ละสายตาครับเอาครับกับพิษตาไม่ได้แล้วครับคุณเยทัศน์คู่นี้ก็เรียกว่าทั้งมวยครับแล้วก็มะม่วงมันน้องแซงมันพอๆกันโอ้โหสีส้มมันกว่าเยอะครับเอาเลยครับแต่รับตัวแล้วตัวเข้าไปครับตอนนี้แฮนดิกหนาไปเพื่อโดนขวาอีกทีนึงเอาเลยครับเริ่มเปิดเกมกันนวพลอย่าประมาทนะครับซ้ายของเขามาแล้วครับโอ้โหแม่เป็นมวยถูกคู่จริงๆคุณสุริชาติพิสุทธิ์เจ้าวัดนะครับวันนี้นวพลต้องละเอียดนะครับซ้ายกระแทกอ้าวโดนซ้ายเอียงเหมือนกันครับมาซิโอ้สามหมัดชุดนี้ได้ผลครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับเสียงเทมาแล้วครับเสียงเทจากพี่น้องชาวหนองแซงเริ่มจะนวดครับนวพลล่างสลับบนอย่าชะล่าใจครับต้องไม่ชะล่าใจด้วยเขายังแรงอยู่ครับแรงไม่เห็นจุดอ่อนเหมือนกันแล้วนะครับทางด้านโอ้ยนี่ครับแล้วยังบล็อกนั่นครับนวพลทิ้งทั้งไหลมาเลยครับทางด้านแฮนดิกนวพลล้วงลำตัวอัปคัตขึ้นวัดกันแล้วครับแม่นใครแม่นกว่าดาวพลนั้นขวาตรงนั้นแม่นมากครับเอาครับสนุกสนุกอย่างที่150ครับผู้สนับสนุนหลักนวดอีกครับทางด้านดาวพลกระแทกขวาจิ้มไปโอ้ยต้องระวังครับแม่แรงทุกหมัดนะครับมาติโอใกล้ใกล้ใกล้โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับแม่โชคดีติดเชือกครับทำท่าถอนหายใจยาวแล้วครับมาติโอมาติโอไม่เคยแพ้น็อกใครมาก่อนเลยนะครับในชีวิตของเขาเอาดูไฟนี้ครับจะวัดน็อกได้หรือเปล่าครับพลยกนี้เราดีขึ้นนะครับใช่เรียกว่ายกนี้เราดีเห็นเห็นครับอ้าวครับโดนลับตัวมีปัญหาหรือเปล่าครับมีปัญหาไหมมาทิโออ้าวครับดีแบบเห็นเห็นไปเลยนะอัชชายกที่แล้วนะครับยก3เกมเข้มข้นยกระดับขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่1 2 3เรียกว่ายกระดับทุกยกยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่4ยก3เห็นชัดเจนนะครับว่าลูกแม่นนะอยู่ที่นวพลขอบคุณปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์บายของช่างหลวงเมืองพิจิตรบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดยานาสุขสมกุลิตาพยัตราแปลงสิฟันคู่ยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชทุกชีจำกัดพิพิธภัณฑ์เอวาและเสือ11ตัวคุณมาโนดคุณพวัชแสงพงษ์นะขอเชิญชมมวยไทยการกุศลที่เวทีมวยชั่วคราวสวนสมเด็จศรีนครินทร์84ทุ่งราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันที่28ไปดูทางด้านของรถเหล็กกันนะครับคนแล้วก็4มนุษย์กับแลมผาดป้อมปืนกับประกายเพชรครับขอบคุณคุณปิศดาสมมากครับเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามไทยครับเจ้าของและบรรณาธิการสยามไทยลุ้นกันต่อนะครับที่นครศรีธรรมราชนั้นโกเดะพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับให้การสนับสนุนด้วยข่าวว่าจัดใหญ่มากครับเอาละครับลุยต่อครับนวพลแม่มันถูกคู่นะครับคุณยายทัศน์คู่นี้เข้มข้นแล้วนะครับต้องยกระดับความมวยมวยอย่างนี้ต้องดูนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเดินเข้าไปครับนวพลตอนนี้เริ่มเดินแล้วนะครับเอาละครับหนีออกหรือเปล่าแฮนดิกแต่ยังมีจังหวะโอ้โหนี่โตมาออกมาอย่าประมาทครับนวพลนี่นะครับอัปคัตขวาโอ้โหโดนเข้าไปแฮนดิกโอ้โหแต่ซ้ายยังอันตรายครับซ้ายทั้งฮุกทั้งอัปคัตเขาต่อยได้ดีนะครับเอาละครับโดนขวาเราบ้างเป็นไงครับแลกกันไปเลยวัดกันไปเลยครับกล้ามเนื้อหัวไหล่โครงสร้างเขาใหญ่กว่าเรานะครับกับน็อกเหมือนกันนะครับดูกองเชียร์ชาวหนองแสงครับต้องยอมเชียร์ชาวหนองแสงต้องอย่าเพลินนะครับทางด้านนวพลเพราะว่าทางด้านของมาติโอแฮนดิกนั้นตั้งรับแล้วก็รอบวกรอสวนนะครับอ้าวครับโดนขวาเอียงเหมือนกันเซแล้วครับเริ่มเซแล้วมาติโอโอหันข้างให้แล้วแหมสังเกตว่ามาติโอนี่โดนขวาแล้วมีอาการให้เห็นนะครับโอ้ยโอ้ยประคัดเร็วมากครับหน้าลอยหน้าเชิดเหมือนกันครับนวพลโดนเข้าไปยังไม่ยอมครับโอ้โหสมราคาสมราคาชิงแชมป์ครับโอ้โดน2เม็ดทำท่าจะงองอเหมือนกันครับมาติโอร่วงไม่ร่วงอยู่ไม่อยู่ครับยก4อยู่ไหมโอ้ยังโตอยู่ครับยังโตอยู่แหมต่อยกันเข้มข้นนะครับคู่นี้สนุกโอ้โห
นำท่านผู้ชมกลับมาที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีครับซึ่งเป็นสถานสนามมวยชั่วคราวนะครับจัดศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกต้านภัยยาเสพติดคู่ป้องกันแชมป์ของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นหรือสรุ่งอิสัยซึ่งเป็นแชมเปี้ยน112ปอนด์ของ WBC เอเชียผู้ท้าชิงเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมาเทโอแฮนคิดโคแฮนดิกนะครับนักชกวัย25ปีนะครับจากฟิลิปปินส์นี่มาจากเมืองบาเกียวซิตี้นะครับเกิด14กันยายนปี1988นะครับแล้วก็มีชกชนะ13แพ้7นะครับชนะน็อก7ครั้งยังไม่เคยแพ้น็อกใครมาก่อนนะครับเคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยเจอกับภัยพารบครับแล้วก็แพ้คะแนนขอบคุณข้อมูลจากมูสยามแสนกีฬามวยโลกและมูสยามเอสตา8ครับฝาก 5,000 บาทนะครับนะฮะเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์แล้วก็เฮียบุ้งคุณวิบูลสุภนันท์จะทำนะครับอีก 3,000 บาทยาดงเจมเจลอีก 3,000 บาทครับครัวคุณสาหร่ายจุดพักลมพักคนอีก 3,000 บาทคุณสมชายปิยะฉัตรโลดร้านเอกรสอีก 3,000 บาทครับแม่วันนี้รางวัลพิเศษเยอะเลยครับสำหรับนวพลสรุ่งวิสัยหรือว่านครหลวงโปรโมชั่นนะครับคนเดียวกันธนภัทรเสือแก้วครับผู้ที่ขาดบนเวทีสุกนันท์ฟ้าครับเพียงบุ้งครับคุณวิบูลสุกนันทธรรมอัดฉีดไปอีก 3,000 ครับก็ติดตามนะครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่น28พฤศจิกายนแล้วก็19ธันวาคมครับ2นัดติดต่อกันเรามาดูต้องระวังครับสเตียสั้นกว่าเราครอสหมัดขว้างนี่ต้องระวังครับป้องกันยากนะครับลักษณะอย่างนี้มาทีโอจากฟิลิปปินส์ที่เป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์นะครับรุ่นไฟเวทมวยมันที่เจอมวยซ้ายแต่ดูท่าทางของมาทีโอนั้นเข้าออกคล่องแคล่วมากนะครับนี่ครับเจอขวาเฉียดเข้าไปแล้วครับโอ้มาสู้เลยนะครับแล้วจังหวะชุดท้ายช็อตสุดท้ายนี่แม่ศีรษะดูเหมือนจะโขกกันด้วยครับต้องระวังนะครับซ้ายกับขวาคุณยายชัดนอกจากหมัดแล้วมีศีรษะปะทะกันด้วยเลยครับแต่ว่าคนเรานี่ไปลองแชมป์โลกดับหนึ่งดีซีรุ่นไฟเวทด้วยนะครับโอ้ใครโดนใครหล่นแล้วครับทรงอย่างนี้ต้องระวังครับนวพลหลุดล้วงไม่ได้เลยนะครับมวยคนละกาดต้องละเอียดมากนะครับละเอียดเป็นกรณีพิเศษครับโอ้ดูเขาเจาะจากข้างล่างแล้วขึ้นบนอย่าประมาทครับโอ้โหปลายเท้าเหยียบปลายเท้าศีรษะชนศีรษะแล้วครับใกล้ๆกันแล้วครับคู่นี้โอ้เอาของดีมาให้ชาวหนองแสงได้พิสูจน์กันเลยครับวันนี้นครหลวงโปรโมชั่นสั่งมวยดีมาเลยนะครับเอาแล้วครับแหมโดนขวาสุรพลแล้วนี่เป็นเกมที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับการเตือนแอนโทนีครับแฟนๆนั้นนั่งไปติดแล้วนะครับรอบเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้นี่แน่นไปหมดครับเป็นคลื่นหมาชนเป็นพลังของคนหนองแสงครับดูครับบีบเข้าไปครับนวพลขวาครับซ้ายตบต้องละเอียดนะครับอย่าลุกอย่าหลวมโดยเด็ดขาดครับเข้มกว่ายกหนึ่งครับยกนี้เราดีขึ้นนะครับนวพลเราดีขึ้นในขณะที่มาทิโอเขาเตรียมหมัดซ้ายครับสวนนะครับซ้ายต้องระวังมวยหุ่นแบบนี้นี่แล้วคนบอกไม่ชอบเท่าไหร่ถามก็ขึ้นมาติดตามดูนะครับขึ้นความสุขให้พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าอย่างที่พันโทยี่อะไรได้กล่าวไว้ปลายยกสามหมัดหลังนี้สี่แล้วครับอ้าวเราโดนเหมือนกันครับช้าในยกสองครับเราดีขึ้นครับแต่ว่าอันตรายมากนะครับเจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้มาเทโอแฮนดิกอดีตแชมป์เข็มขัด2เส้นปลายยกเราโชว์ขวาตรงได้สวยๆ 3-4 หมัดขอบคุณเชนเฮลิกซ์น้ำมันเครื่องเพียวพลัสเชลวีพาวเวอร์บริษัทโฮปป่าไทเกอร์บาร์ประเทศไทยจำกัดเนสกาแฟและบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดรวมทั้งบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 คุณพวรชมสาครลุ้นกันต่อนะครับรางวัลพิเศษเยอะเลยครับเสือสิบเอ็ดตัวเฮียบุ้งสระบุรีเจมส์อิวควงคุณสาหร่ายเอกรสนะครับครับเดินเกมนะครับทั้งคู่อย่างที่ผมเรียนไว้ครับศีรษะ